สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินดินอีสานสวัสดีแม่แม่ FC ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหมองบอลทุกๆสถานที่ครับเมื่อนี้ทักทายพี่น้องภาพแม่แม่ FC ภาพพ่อแม่พี่น้องมหาหน่อใหม่ของเสาร์วันที่28พฤษภาคมพ.ศ. 2567ครับมาแต่เสาร์ครับบ่าวบอยกับบ่าวธนามาครับบ่าวบอยไปธุระครับบ่าวดินพ่อแล้วครับนอนนึงครับพี่น้องเมื่อนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้เฮ็ดเบิ่งท่ามทั้งหน่อใหม่ครับบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สิได้บ่นะครับน้องใหม่นั่งดินช่วงนี้ก็เริ่มทยอยกันออกแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันกับบ่าวดินครับขอพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับโหงามจริงๆเตาแรกครับสวยเลยครับบริเวณปลาน้องใหม่นะครับผมโอ้โหสิมีบ่ครับพี่น้องก้อนนึงครับเขียวเขียวครับบ่นี่สิครับไปหาเบิ่งอ้าวก้อนนั้นพอแล้วน้อนึงลายอ่ำอ้ายนี่ไงน้อพอดีตมบ่าวดินก็เอาเด้ครับพาทางไหนพุ่นน้อบ่ไงนี่พี่น้องอันนี้ก็น้อนึงครับพี่น้อนึงอยู่ข้างในนี่ทําไมพี่น้องบ่เห็นครับอันนี้ก็สิเป็นสีเหมือดๆนี่นะครับมาแต่เช้าครับตอนนี้ประมาณ 7:00 น.เช้าครับพี่น้องเอาครับแม่ๆครับเอาแห้งๆฝนสิตกแล้วล่ะคือครับให้แน่บ่าวดินพายเขาแล้วครับบ้านเขาครับอยู่ไกลแม่ๆ FC เด้ท่านอยู่ไกลกันบ่าวดินเสียเอาเอาใหม่ให้พ่อแกงแม่ FC บางท่านเพิ่นก็อยู่ไกลเนาะครับทางต่างแดนก็มีอยู่ทางต่างจังหวัดก็มีวาดหน่อยพี่น้องโอ้ยมาแบบไงเลยครับอุ่นะกล้องครับพี่ตั้งไกลไปเลยครับเพราะว่าน้ำมันไหลครับนอนครับมีสองนอนพี่น้องนอนนั่งดินเห็นแต่ปลายนะครับเปล่าดินโบเห็นเมื่อกี้นี่ครับฮัทเท้าจึงพูนพี่น้องเอฟซีครับนี่แหละมันเหมือดนะครับบ่าวดินกับแนมบ่เห็นนี่ครับสวยๆครับก่อนสิมีบ่พี่น้องอุ้ยโอ้ยตกใจเบิดเลยพี่น้องครับเอาปาดขาบงูบ่าวดินมาเป็นงูโอ้ยมาตัวใหญ่เลยพี่น้องนั่งครับโอ้ยคุณอ่ะคุณหัวบ่ทันได้สุดเลยครับว้ายมันใหญ่แห้งแค่บ่ดินว่ามันเป็นหางเพิ่นครับคุณสุดคุณเข้าไปข้างในครับงูยังมาตัวใหญ่ครับมันนอนนี่มันก็ผลแม่เป็นไงครับพี่น้องนั่งดินครับคุณน่ะคนใหญ่หาดไทยครับปลาพี่น้องนอนนี่ปืนเมืองครับนอบักใหญ่เลยหินถ้ำนอเพิ่นเลยใหญ่ครับพี่น้องครับเวลาซับห้าตมบ่ซับแกเกินไปอ่อนเกินไปครับถ้าซับตะอ่อนไปเวลาเฮากินบ่ทันนะครับอากาศโดนน้ำเพิ่นจะคายน้ำออกแก้ไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องซับแก้ไว้แน่นิดนึงครับประมาณข้อมือนึงครับ
ครับผมนี่นอนหนึ่งพี่น้องเห็นตะปายข้างในก็สิมืดๆนะครับแต่ว่าเห็นตะปายนี่ต้องนอนหน่อยต้องนอนใหญ่ครับพี่น้องผมถ้านอนหน่อยแห้งเบาดินก็สิบ่เอาครับเป็นหน่อยครับพี่น้องเบาดินบ่เอาดอกครับนอนนี่เป็นกระหน่ำหน่อยครับแม่FCเป็นคอมเมนต์มาบ่มีชื่อมันเป็นยูเซอร์ครับเป็นรหัสลักษณะใดมื้อนี้บ่าวดินอยากฮู้ชื่อแม่ FC เด้ท่านเหม็นมากับบอกชื่อบ่าวดินนําแหน่บ่าวดินสิได้คุยได้เว้านําครับนี่นอนพี่น้องนี่ถือว่าสวยอยู่ครับนี่นอนหมกๆเลยครับพอดีตรงครับตดสดเลยครับพี่น้องนั่งดินได้นี่พี่น้องครับต้มแซ่บด้วยครับนี่นั่นสวยๆครับผมแม่ FC ตื่นแล้วบ่เนาะครับพี่น้องทางต่างประเทศต่างแดนตื่นแล้วบ่ครับบ้านเบาดินน้ำผู้มอง30ตอนนี้ประมาณ7โมงกว่าครับ7โมงเช้าครับมานั่งดินอีกแล้วครับนี่มานอนนั่งดินช่วงนี้น้องใหม่เพิ่นโพนี่ก็เริ่มเป็นนอนนั่งดินแล้วครับผมเที่ยวเมื่อก็ไปยืมบทเถิงพี่น้องโอ้สวยๆเลยครับนอนต้มครับปลาที่จะไปต้มครับต้มแซ่บเลยครับเป็นสีเขียวซื่อๆหรอครับพอมันโดนอากาศครับต้มกับแซ่บคือเก่าครับโอ้นอนนึงครับพี่น้องโอ้นอนหนึ่งพี่น้องไปนิ่วเบ้าดินครับนี่แหละครับน้ำไผ่เป็นสีอยู่ตรงสีพี่น้องครับต้องหูวิธีการเอาออกครับเพราะน้ำข้มแห้งครับปลาเอฟซีครับโผงไปทางไหนล่ะเนาะโผงไปทางบนแมนแทนโอ้ยน้ำปักดากปลาเสียบกระเสียบเขาโต๊ะแก้มกลปลาแม่จ๋าแม่จ๋าปลาดีแล้วครับนี่อีกสี่ครับคล้องแท่สวยมากมากเลยครับลงความใหญ่เพิ่นครับครับก็เดียวครับ 1, 2, 3, 4ครับจะนอสวยครับพี่น้องครับน้องครับบ่าวดินเห็น2นอครับพุ่นน่ะพุ่นนอ1อยู่พุ่นครับก็นี่มี2นอครับพี่น้องครับนอใหม่กำลังเริ่มออกครับเป็นเลิกดีครับพี่น้องเอ้ยเธอเอ้ยนอบักใหญ่เลยครับพุ่นน่ะปาดครับปาดพี่น้องนอบักใหญ่ครับหลักขึ้นแต่ยามใดมื้อนี้พี่น้องผมอุ้ย
าเขียนสุดยอดเลยพี่น้องครับนั่นไงเป็นไงพี่น้องบ้างไงเฮ้ยสวยๆเลยครับที่นอไงบ่ครับนี่เห็นเป็นผลแดงๆนี่บ่ดีสิกดนะครับโอ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับแม่ๆครับหางดีตัวนี้ครับหางดีนะครับกดอีกฟังหนึ่งครับถึงจะได้นอนพี่น้องสดๆเลยพี่น้องครับพี่น้องนอนั่งดินดินถ้ำครับดินถ้ำนี่ก็งามเลยครับพี่น้องดินใสก็งามดินถ้ำก็งามครับพุ่นสดสดเลยครับตำบงห่มครับครับผมนอนั่งพี่น้องครับอุ้ยอ่อนๆเลยครับพุ่นมันเป็นนอนหน่อยๆด้วยครับนี่ขั้นหอดฤดูเพื่อนนี่จอบเบิ้งโหลดครับนอนอแหลกจะออกคือนอนนั่งดินจะเริ่มต้นออกพี่น้องนอใหม่บ่ขึ้นโคนเพราะว่าเฮาปิดครับซับแล้วเฮาก็ปิดเอาดินเพิ่นปิดไว้ครับพี่น้องเบิ่งกำบ่ห่มครับถือสวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับขาเฮาปล่อยไปจังซี่แล้วเพิ่นสิบ่เกิดง่ายเกิดอยู่แต่ว่าบ่เกิดงามครับมันสิเป็นนอนน้อยๆกระแดงกระแดงครับเฮาก็ทุ่มไว้ครับพี่น้องทุ่มไว้เพื่อให้ตาเพิ่นออกเรียวๆครับว่าเนี่ยเอาเป่าที่นั่งอยู่นอนนึงครับฟังสิมีบ่ปาดพี่น้องปาดพอแล้วพอแล้วครับพูดๆพอแล้วครับผมนอนพี่น้องตาสะอ่อนเบาดินเนี่ยแม่ๆ FC มาหาน้ำเบาดินเด้พุ่นน่ะภาษีว่าปาดใหม่มันใหญ่จริงๆครับของแท้ของแท้ครับอีสานบ้านเรามีของอยากของกินอีสานบ้านเฮามีของอยากของกินครับครับมาหาน้องใหม่กับพ่อเฮ็ดอีกแล้วครับนี่เพิ่งทามครับบางแนวพี่น้องครับเก็บเพิ่งทามดอกสวยๆเลยครับเพื่อนได้ตั้งใจหาเลยครับพี่น้องมาขมะเพื่อนพุ่นละน้องใหม่กระเต็มกระตาแล้วครับพุ่นละตรวจจุ่มบุ่มอยู่ครับพี่น้องปกติเบาดินกับปัดเอาแต่อันนี้ละครับมาว่านี่คือบ่พอว่ามีมีดอยู่ในกระเป๋าครับครับผมดอกนี้ครับแข่งเซนใหม่ตัวใดจักดอกก็เอาตัวพี่น้องครับเจนยังก็เอาใกล้กว่าปล่อยเพิ่นเฒ่าถิ่มซื่อๆครับ 3-4 กอยุทธนาเบ้าดินคือเขียวดีนะครับพี่น้องเบ้าดินสิร่องย่างครับไปเบิ่งว่าเทื่อชาวบ้านเพิ่นบ่ทันละเขามาครับอากาศช่วงเช้าๆครับตอนนี้ 8:00 นกว่าแล้วครับ 8:00 นเช้านะครับโอ้มีแน่บ่ขาหน่อยกอบเจ้ามาเขียวแท้โอ้โหเตรียมปงกระตาได้เลยครับพุ่นหน้าพุ่นหน้าตั้งเศร้าเงาอยู่พุ่นเบาดินเห็นแล้วตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะเดี๋ยวประมาณบ่เข้ามานะโอ้ตั้งพี่น้องเบาดินอยากฟ้อนอ้อมกอเด้
พูนข้างในพูนมาดินท่านเอากล่องเขาไปได้นะครับเพราะว่าน้ำหลายพูนวู้น้องไงนึงครับพี่น้องครับนี่น้องนึงครับเนี่ย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 น้องเฮ็ดมอนนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องนอพี่น้องนอน้ำลายลายครับตัวเสือไม่ได้ครับพี่พี่น้องน้องให้ชื่อเห็นว่าน้องงามๆในวิดีโอบ้าดินก็ต้องพางแบบนี้แล้วสักก่อนครับกลัวสิเขาไปทายค่ำได้ครับบ่ห่มคือเก่าครับหน่อสวยๆเลยครับเพิ่งพ่นนะครับเพิ่งพ่นมาเศร้านี่ครับโอ้ยก่อนนี่พุ่นนะครับพุ่นนะปลายหัวกระพุ่นอยู่กับนี่ครับพี่พี่พุ่นนะบ่แบบหลายเลยครับพี่ปอดหน่อไม้อะไรมันเนี่ยมันหลายแท้ครับพี่น้องมันอ่อนตรงนะครับหน่อตมหน่อตมพี่น้องหน่อไม้พี่น้องครับอ้วนตุปุติปิเลยครับโอ้ยนี่ไง FC อยู่ไก่เฮ้ยเอาดินสีแบงหน่อใหม่ให้ไปกินเลยครับเอ้ยพี่น้องปาดน้องดินงามๆเลยครับพี่น้องเห็นแต่ไปหรือว่าน้อยๆบ่แม่นเด้อพี่น้องดินข้ามย่างดีโอ้ยมาหานี่นะสวยๆเลยครับแม่ๆครับดีต้มครับต้มต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยๆต้มเบิดเปลือกแห้งหอมครับอยู่เลือกเอาง่ายง่ายที่พี่น้องหินมาเนี่ยครับมันตุลวยตลายอยู่ปอนปอนครับปอนอ้วยสวยเลยครับใบไหลก็ได้บางดีดีปาดพี่น้องพุ่นโอ้ยฝนอ่อมก้อนน้ำเบาดินครับพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะฟังพุ่นกับมี่ครับพุ่น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 นอตั้งสองเงาพุ่นครับแบบสวยงามเลยครับแต่อ่อนซ่อนแท้พี่น้องก็เดี๋ยวเกือบสิบกว่านอแหละครับเงี้ยงตุนตูนี่พี่น้องน่านอบักใหญ่เลยครับแม่ FC ครับเมื่อนี่บ้าดินหมานแบบสุดๆเลยครับนี่แหละครับน้องใหม่บ้านบ้าดินเนี่ยพอฝนตกใส่ล่ะเพิ่นสิออกแบบหลายเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงนอพึ่งพ่นนะครับบ่ทันจะขึ้นเหี่ยวครับนี่ก็พึ่งพ่นมาเช้านี่ครับแซ่บหวานกรอบเพื่อกันครับครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพุ่นพี่น้องพุ่นมึงนะพุ่นพุ่นโอ้ยก่อนนี่พี่น้องนี่ตัวน้องใหญ่ๆงามๆครับคุณน่ะมึงพี่น้องครับตื่นเต้นดีเถอะครับพี่น้องครับน้องเบาดินขวดใบไผ่ออกแล้วครับ
เนี่ยพี่น้องแต่ละหน่อโอ้แบบสวยๆเลยครับหน่อไม้ไผ่ปลาเกิดเองตามธรรมชาติครับแบบนี้ฮะกสิมาซับทีละหน่อให้แม่ๆ FC เบิ่งครับว้าดพี่น้องจ๋าแม่ๆจ๋าเบิ่งเนี่ยครับท่านโบเคียออกแบบนี้กับซับบอทนัดขับน้ำมันหลายครับน้ำเป็นคมแห้งครับพี่น้องโอ้สวยๆครับโอ้โหนี่พี่น้องมาดินสิขวดออกอุ้ยโอ้ยพี่น้องแต่ละนอครับสุดยอดบ่แม่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานในเด้อครับต้มพี่น้องต้มเบิดเปลือกครับพี่น้องผมนี่ต้มเบิดเปลือกแห้งหอมครับเอาข้างในเป็นยังไงพี่น้องกล่องไปเบิดถึงครับเมืองพี่น้องสองนอบักใหญ่อยู่ข้างในคุณครับกล่องซุ่มหอดบอดุ้มเห็นบ่ครับนี่นอบักใหญ่เลยพี่น้องที่เอาได้บ่ล่ะครับมันสมัครนี่หุ่นกิ่งไปทางคุณล่ะครับพี่น้องก็เดียวครับนี่ของแท้ไม่ได้โม้ครับก็เดียว13นอครับ1 2 3 4 5 6 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับพี่น้องก็เดียวสิบสามนอครับพูดนะสวยๆทั้งนั้นเลยครับปุ้ยมันครับมันครับพี่น้องครับผมน้องมือมืออ้วนๆเลยครับปาดพี่น้องแต่มันหมานคักมือนี่ครับครับโอ้ยหมานสุดๆครับเบาดินบ่มีหมองสีใสล่ะครับมือนี่มาเศร้านี่คุณยายทองเบาดินส่งโอวันตินไปให้กินคุณยายทองว่ามันหมานเด้อว่าซั่นพ่อนพ่อนแม่ประเสริฐอีหลีครับพี่น้องครับคุณยายทองให้พ่อนเบาดินให้หมักหลานหมานเด้อเพิ่นว่าหมานอีหลีครับพี่น้องครับพ่อนได้กับบสู่พ่อนพ่อกับแม่เพิ่นหายหรอกครับไม่ได้ท่องกันยางบ่ได้หรอกครับยางบ่ได้มา6เดือนครับพี่น้องเอาดินก็ใส่เพิ่มเผื่อหายเอาครับครับผมมาดินก็สิยางกลับไปหารถล่ะครับครับผมหาได้พ่ออยากพ่อกินก็กลับบ้านครับเมื่อนี้บ่าวดินถือว่าหมานสุดๆครับมันสู่มือครับแต่ว่ามือนี่เบาดินได้หลายแห้งครับพี่น้องครับเบาดินกับมากับมันสู่มือมือได้น้อยมือได้หลายครับแล้วแต่ว่าเฮาเขาถึกมองเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับเบาดินกำลังสิย่างขำฝากสิกลับไปหารถล่ะครับน้ำกะหายมากกะสิเบิดล่ะพี่น้องมืดมืดครับเป็นมืดนี่กล้องอาจจะมืดมืดนี่ด้วยครับเพราะว่าบ่มีแสงเลยครับครับผมไปพอกันที่รถครับครับผลงานการหาหน่อไม้ของเสาร์วันที่28พฤษภาคม28หรือยังครับเนี่ย
28อีหลีครับเจ้าวันที่28พฤษภาคม2567ครับเหนื่อยมันสุดๆครับนอนั่งดินเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนซ่อนบ่ครับเต็มกระตาสวดจุ่มบุ่มอีก1เป้ครับเป้ใส่น้ําด้วยเบาดินเอามาใส่หน่อใหม่ครับพุ่นน่ะมีต้นน้อยใหญ่ๆครับแม่ๆครับพุ่นข้างล่างก็มีต้นน้อยใหญ่ๆเลยครับพุ่นน่ะว้ายอ่อนซ่อนบ่ครับอ่อนซ่อนบ่เบิ่งแน่พี่น้องมาใหม่ครับบ่าวดินกสิกรับล่ะครับครับผมบ่าวดินกสิกรับล่ะครับขอบคุณแห้งเอิกแห้งใจจากแม่แม่ FC จากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามาเยี่ยมชมบ้านหลังน้อยห้อยดินที่นิสานบ่าวบอยได้ดินที่นิสานสามเอกอีสานพารอครับมื้อนี้บ่าวบอยไปตุลาบ่ได้มาน้ําบ่าวดินครับบ่าวโจก็เฮ็ดงามครับบ่าวดินมาผู้เดียวครับขอบคุณแม่แม่ทั้งฝั่งลาวเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเอื้อยอ้ายซ้ายยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคลิปบ่าวดินอยู่ทางต่างแดนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานแน่เฮ็ดไปมื้อครับช่วงนี้เบาดินกะมาบางมื้อก็มาสวยบางมื้อก็บ่ได้มาเร็วปานใดครับเพราะว่าเบียกน้ําไห้น้ําหน้ากะให้เพิ่นบอกว่าให้มันมาเด้อล่ะว่าซั่นว่าเบาดินกับมานี่ลีครับพี่น้องพุ่นน่ะน้องใหม่เป็นเป้เป็นตาครับขอบคุณแม่ๆทุกๆหม่องทุกๆบอนครับเบาดินกะขออวยพรให้แม่ๆทุกคนนะครับแม่ๆ FC ของเบาดินตลอดจนพ่อพี่น้องสุขุสุคนมีแต่ความสุขกายสบายใจอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเบิ่งคลิปบ่าวดินแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขุสุคนร่ำรวยครับสวัสดีครับ